แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ค่ะมันอยู่ตรงที่มีเป้าหมายที่แน่วแน่ว่าอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะมีคนอยากรู้เทคนิคในการฝึกภาษาอังกฤษของอาจารย์นะคะจริงๆอาจารย์เองเนี่ยเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษมากตั้งแต่เด็กๆอะค่ะชอบฝึกภาษาอังกฤษจากการฟังก่อนนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยที่จะฟังได้ดีที่สุดก็คือเพลงบนรถนะคะซึ่งเป็นเพลงจากเทปคาสเซ็ตนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เปิดเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังนะคะจากนั้นก็จะตามหาความหมายของเพลงแต่ละเพลงว่ามีความหมายยังไงมันก็จะได้ในเรื่องของคำศัพท์แล้วก็โครงสร้างประโยคค่ะประกอบกับในส่วนของการเรียนพื้นฐาน grammar แล้วก็ในส่วนของไวยากรณ์โครงสร้างประโยคเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้ผูกคำศัพท์เป็นประโยคได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เลยมีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษนั้นตั้งแต่ชั้นป.6 อะค่ะที่คุณแม่สนับสนุนให้ไปเรียนอะนะคะเป็นกับคุณพ่อของเพื่อนคุณครูกิติพลยศทแสนที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยนะคะซึ่งท่านก็สอนวิชาภาษาอังกฤษจบจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษนะคะเมื่อหลาย10ปีก่อนนะคะเราก็เริ่มต้นภาษาอังกฤษไม่ได้มีอะไรมากค่ะเพราะว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดซึ่งในส่วนของภาษาอังกฤษก็ไม่ได้มีการพัฒนาการสอนอะไรมากนักเราต้องอาศัยในการฝึกแล้วก็หาภาษาอังกฤษในการเรียนเพิ่มเติมอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ค่ะมันอยู่ตรงที่มีเป้าหมายที่แน่วแน่ว่าอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะคราวนี้มันก็จะมีช่วงเวลาที่ศรีสะเกษเนี่ยมันเริ่มมีสถาบันภาษาเนี่ยจะเป็น Thai American Learning English เนี่ยมาสอนที่ศรีสะเกษก็เลยได้มีโอกาสเรียนกับเจ้าของภาษาค่ะชื่อว่าคุณลุงจิมอะค่ะแล้วเขาก็สอนวิธีการพูดไม่ว่าจะเป็น speech หรือว่าในเรื่องของการสอน grammar structure ในแบบ TOEFL มันก็เลยทำให้เราได้รู้ทักษะพื้นฐานเนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นคือตั้งแต่ม.3 ม.4 ไปจนถึงม.6 เลยนะคะจากนั้นตอนที่มีการสอบอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะเข้าสอบหมดเพื่อที่จะฝึกภาษาอังกฤษไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันของสายปัญญานะคะในชั้นม.ปลายก็ได้ที่1อะค่ะที่สอบในส่วนของการวัดในด้าน grammar structure นะคะส่วนนั้นก็ช่วยทำให้เรารู้ว่าเราได้ภาษาอังกฤษระดับไหนอะค่ะสอบ AFS ได้นะคะในช่วงม.6 แต่เผอิญไม่มีทุนไปก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศในช่วงที่หวังไว้ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ว่าเราก็ต้องทำให้มันผ่านไปได้ว่าเฮ้ยเราไม่สามารถไปต่างประเทศได้เราก็สามารถฝึกภาษาอังกฤษเองได้นะส่วนนี้สำคัญที่สุดก็เลยตั้งใจตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาว่าแม้จะอยู่ที่ประเทศไทยก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็จะต้องเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ด้วยก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายจากม.6จากนั้นก็สอบเรียนต่อเข้าไปยังมหาลัยก็คือในมหาลัยธรรมศาสตร์เรียนกฎหมายเองเนี่ยมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเลยดังนั้นส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องทำให้เรายังอยู่ในบริบทภาษาอังกฤษอยู่ก็เลยแบบชอบวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเช่นกฎหมายระหว่างประเทศหรือในส่วนของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ legal terminology ที่มันมีวิชาเลือกก็จะเข้าไปโรงเรียนหรือว่ามีการเรียนที่ต้องอาศัยการแปล text หรือว่าการอ่านบทความภาษาอังกฤษในป.3เช่นวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเงี้ยก็ทำให้เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ยังคงได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่นะแต่ก็ยังไม่ได้เก่งมากค่ะจากนั้นเนี่ยช่วงจะจบปี4เนี่ยก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยอยากไปเรียนต่อป.โทที่ต่างประเทศก็เลยตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งในคอร์ส TOEFL กับอาจารย์บุญชัยนะคะที่ Fast English ในช่วงนั้นนะคะก็หลาย10ปีแล้วค่ะเพราะว่าเพื่อนมีคนแนะนำว่าเฮ้ยกิ๊กไปเรียนได้กันไหมก็เลยตัดสินใจไปเรียนกับเพื่อนนะคะซึ่งตอนนั้นก็ทำให้ได้กราม่าที่ค่อนข้างดีมากๆเลยจากสถาบันแห่งนี้ค่ะแล้วก็ยังเก็บเอกสารเอาไว้อยู่เลยอะค่ะพอพื้นฐานเราดีปุ๊บเนี่ยมันก็ง่ายทุกครั้งที่เราจะเริ่มต้นใหม่อะค่ะในเมื่อภาษาอังกฤษเราดีแล้วก็จะลองไปสอบแต่ไปมาก็ไม่ได้ไปสอบไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาทางการเงินหรือโอกาสต่างๆที่มันมาไม่ถึงก็เลยตัดสินใจว่าจบป.ตรีปุ๊บก็ต่อป.โทเลยก็สอบได้ที่สาขากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาษาอังกฤษไม่ได้ทิ้งไปเลยตั้งแต่จบมัธยมป.3แล้วก็ได้เรียนต่อป.โทในด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่ต้องอ่านเท็กซ์ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลาค่ะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้ยังคงมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีจนถึงปัจจุบันเรียนต่อป.เอกในสาขาเดิมกฎหมายระหว่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าไปสเปซิฟิกในส่วนของสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศอันเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่ยังต้องจับ
ในส่วนของ text อยู่ในระหว่างที่เรียนปอเอกก็ทำงานไปด้วยเพราะว่าได้มาเป็นอาจารย์ที่มหาลัยมหาสารคามนะคะคณะนิติศาสตร์นะคะตอนนั้นเริ่มต้นเนี่ยอยู่ในวิทยาลัยการเมืองการปกครองก่อนที่จะมีการแยกคณะวิชาที่สอนเนี่ยก็โชคดีหน่อยที่เราถูกเลือกไปเป็นอาจารย์เนี่ยเพราะว่าเราจบด้านกฎหมายระหว่างประเทศมันก็เลยทำให้เราเลือกกฎหมายที่ชอบนั่นคือกฎหมายระหว่างประเทศและไม่ได้ทิ้งภาษาอังกฤษเลยนะคะเพราะเราต้องอ่าน text ไปแล้วประกอบกับตอนเข้าไปทำงานใหม่ๆก็มีโอกาสได้เป็นล่ามนะคะได้เป็น moderator ในโครงการ international conference ของวิทยาลัยการเมืองก็ทำให้พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องประกอบกับเลือกสอนวิชา English for Lawyers ตั้งแต่เข้าไปเป็นอาจารย์ใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็เปิดติวภาษาอังกฤษให้นิสิตฟรีๆเลยในการสอบสนามต่างๆเพื่อให้ตัวเองได้ใช้มันตลอดอันนี้แหละค่ะเป็นการสร้างบริบทให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืนที่สุดเลยและยังคงได้ใช้งานจนถึงปัจจุบันค่ะภาษาอังกฤษที่อาจารย์ทำเพจขึ้นมาหรือว่าทำ YouTube ขึ้นมาเนี่ยมาจากประสบการณ์ของอาจารย์ทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจารย์รักมากในการที่จะนำเสนอในสิ่งที่ง่ายๆให้เราได้เข้าใจมากจากวิธีการที่อาจารย์ฝึกมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราอยากจะสอนภาษาอังกฤษของคนเนี่ยให้เขาเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างที่เรานั้นเข้าใจด้วยวิธีการที่เราคิดว่ามันง่ายเราก็จะหาวิธีการมากมายมาทำให้เกิดเทคนิคดีๆเนี่ยมาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ของเราเหมือนกับการสอนของอาจารย์ทุกวิชาเช่นเดียวกันค่ะขนาดใช้การพูดมาตลอดนะคะก็ยังลืมค่ะเพราะว่าไม่ได้พูดทุกวันอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเวลาที่เราอยู่ในประเทศไทยที่ใช้แต่ภาษาไทยตลอดในการสื่อสารมันก็เป็นธรรมดาที่เราจะต้องลืมจึงต้องมีการฝึกฝนทุกวันซึ่งช่องทางในการฝึกฝนที่ดีที่สุดก็คือการใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์นะคะเช่นฝึกพูดกับตัวเองนะคะผ่าน TikTok หรือว่าอาจจะบันทึกคลิปไว้ที่จะบันทึกไว้เพื่อฟังน้ำเสียงตัวเองทุกวันก็ได้นะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะ Hi guys I'm Dong Den again I'm talking about my personal background about learning English How can I practice my English by myself and I think this way come from my experience if you think it's good you can practice like me I hope this clip video isThe inspiration for you to practice English like me because I'm Thai, not studying abroad at all. That's why I practice by my own. Maybe it's not good enough, but I started right now. สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าพรสวรรค์นะคะมันเรียกว่าพรแสวงมากกว่าขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นตั้งเป้าหมายในการฝึกภาษาอังกฤษอย่างไร